พวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายรู้จักกำลังจิตใจก็ต้องมีกำลังทำงานทุกประเภทขาดกำลังไม่ได้ร่างกายก็ต้องมีกำลังร่างกายมีกำลังก็ต้องมีอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้มีกำลังอีกกำลังส่วนหนึ่งซึ่งไม่คาดฝันว่าจะเป็นกำลังก็คือการออกกำลังนี่การออกกำลังทำไมจึงทำให้ร่างกายมีกำลังอันนี้สำคัญถ้าคนไม่เคยออกกำลังร่างกายก็ไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นการออกกำลังจึงเหมือนกับเราลงทุนการค้าหรือเราลงทุนทำสวนถ้าไม่ลงทุนนะมันก็ไม่ได้ทุนไม่ได้กำไรสิ่งที่สลับซับซ้อนอย่างนี้แต่อันนี้เป็นรูปธรรมเราพอมองเห็นพอนี้ได้ง่ายส่วนในนามธรรมคือจิตใจมันก็คล้ายคลึงกันที่พระพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติสังเกตดูธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบกับภายนอกเพราะภายนอกมันเห็นได้โดยตาฟังได้ด้วยหูส่วนจิตใจนามธรรมแท้ๆนั้นจะต้องอาศัยความรู้ความฉลาดความรู้ความฉลาดก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นกำลังของใจที่พระพุทธเจ้าหรือพระองค์วางไว้ยอดแห่งกำลังสูงสุดคือปัญญาสิ่งที่ทำลายจิตใจพลังจิตใจก็คือความไม่ฉลาดคือความไม่มีปัญญานี่เองนี่ให้ตั้งหลักไว้ให้ดีคำว่าปัญญามันก็ต้องวิจัยอีกไม่ใช่ว่าเราพูดได้ทำได้เห็นได้นึกว่าเรามีปัญญาเสมอไปหรือเราสามารถหาทรัพย์สมบัติหาข้าวของเงินทองได้นึกว่ามีปัญญานึกว่ามีปัญญาฉลาดเสมอไปยังไม่สมบูรณ์ปัญญาทั้งมีก็มีในด้านใดด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นปัญญาที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเราจะจับได้เพราะเราความสุขของเรายังไม่สมบูรณ์เราความสุขของเรายังบกพร่องยังขาดเขื่อนถึงแม้ว่าจะได้ที่ดีนอนดีกินดีใช้สอยดีตาหูก็ดีสุดไปที่ไหนก็ได้สะดวกสบายทุกอย่างแต่ความดีเหล่านั้นไม่ได้อำนวยความสุขของเราให้สมบูรณ์เสมอไปบางครั้งบางคราวก็ยังมีทุกข์ยังมีความเดือดร้อนยังมีที่ดีๆก็นอนที่นอนดีๆก็นอนไม่หลับอาหารดีๆก็กินไม่ได้ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราจับถือรสได้ว่าปัญญาของเรายังไม่สมบูรณ์กำลังใจของเรายังไม่สมบูรณ์ไม่สามารถจะกำจัดสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เมื่อมันเกิดขึ้นได้อย่างนี้ก็แปลว่าเรายังบกพร่องยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจะทำจิตใจให้สมบูรณ์จำเป็นจะต้องมีจิตใจนี่มีกำลังกำลังคือปัญญาบริวารของปัญญาหรืออาหารของปัญญาคือศรัทธาคือความเพียรคือสติคือสมาธินี่อาหารมาป้อนปัญญาให้เข้มข้นถึงให้เด็ดขาดถ้าหากได้อาหารคือศรัทธาได้อาหารคือความเพียรพยายามชอบความระลึกชอบตั้งจิตชอบทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์จิตย่อมฉลาดปัญญาย่อมเข้มแข็งสามารถกำจัด
ความอ่อนแอก็สิ่งที่มาทำให้จิตอ่อนแอคือความไม่ฉลาดคือความหลงเป็นเครื่องจูงให้หลงไปทางวัตถุหลงไปทางอารมณ์หลงไปทางต่างๆที่ทำให้เราได้รับความกระทบกระเทือนได้รับความเศร้าหมองจากความหลงอันนั้นเป็นสิ่งที่ตอบแทนเป็นรางวัลก็คือทุกข์นั่นเองนี่เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราทั้งหลายเพิ่งตั้งหลักกำลังของใจคือปัญญาอันชอบเรียกว่าสัมมาทิฏฐินี่เองอาหารของใจก็คือความดำริชอบตลอดถึงมีศรัทธาชอบมีความเพียรชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบที่เราทั้งหลายกำลังพยายามบำรุงถ้าหากว่าสติของเราสมบูรณ์สมาธิของเราสมบูรณ์ความเพียรของเราก็ต่อเนื่องกันพยายามไม่ลดละด้วยอุบายต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังมาจากธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าหรือที่เราได้เห็นได้ดูมาจากหนังสือก็ดีจากเทพก็ดีหรือจากธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นในตัวของเราในส่วนทุกข์เลยส่วนสุขเราก็เอาอุบายจากปรากฏการณ์อันนี้แหละเป็นบทเรียนอย่างดีเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็ส่วนฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายทุกข์ก็เป็นอริยสัจฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายปฏิบัติให้ถึงความสุขก็คือกำจัดทุกข์คือเรียกว่าฝ่ายกุศลหรือฝ่ายดีนี่เองก็เป็นอริยสัจความสุขและความทุกข์ก็เกิดขึ้นในจิตใจของเรามีอยู่เสมอในจิตใจของเราไม่ใช่ว่ามีแต่ทุกข์อย่างเดียวหรือไม่ใช่ว่ามีแต่สุขอย่างเดียวมันสลับกันให้เราได้เรียนรู้ได้เราได้สังเกตให้เราได้ปฏิบัติถ้าเราสังเกตคำสอนพระพุทธเจ้ารวมย่อแล้วก็มีสองอย่างนี่เองเพราะในจิตใจมันมีอยู่สองอย่างคือสุขกับทุกข์นี่เองในใจของเราก็มีอย่างนี้สิ่งที่เราสองอย่างนั้นฝ่ายหนึ่งเรียกว่าอนิจจารมณ์คือเมื่อเกิดขึ้นเป็นอนิจจารมณ์ที่ทุกคนไม่ชอบมันมีอยู่จริงอารมณ์ที่ให้ทุกข์ให้เศร้าหมองนั้นมีอยู่จริงฝ่ายหนึ่งเป็นอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์เป็นความสุขมีอยู่จริงในจิตใจของทุกคนปัญญาก็เพื่อให้รู้ความจริงในสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบนี่เองเพื่อให้เดินสายกลางมัชฌิมาเมื่อเรารู้ความจริงแล้วเราไม่หลงเพราะสิ่งที่ชอบนั้นอาจจะให้ความเพลิดเพลินความสุขในระยะสั้นหรือระยะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ชอบเพลิดเพลินทำให้จิตมัวเมานี่เองท่านเรียกว่าสมุทัยนี่สมุทัยมาจากสิ่งที่เราชอบเราเพลิดเพลินที่เราไม่มีปัญญานั่นเองแท้จริงวัตถุเหล่านั้นที่ดีที่เราชอบพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าดีจริงมีอยู่จริงหอมก็มีอยู่จริงแต่มันเป็นวัตถุมันไม่ใช่เรามันเป็นของภายนอกแล้วก็เป็นของเปลี่ยนแปลงทำให้เราผิดหวังได้ทั้งสิ่งที่ชอบทั้งสิ่งที่รักจะสร้างอาชญากรรมทุจริตสร้างความชั่วได้เพราะสิ่งที่รักนี่สิ่งที่ชอบพระพุทธเจ้าพระองค์ตามสิ่งเหล่านี้มาตลอดจนรู้ความจริงแล้วพระองค์ได้ปฏิบัติกับจิตใจของพระองค์ได้ประสบเนี่ยกำลังใจอันมั่นคงไม่หวั่นไหวเรียกว่าโลกธรรมคือสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบนี่เองพระองค์ยืนยัดอยู่ในกลางอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวจิตจึงพ้นจากความกระทบกระเทือนจิตจึงพ้นจากความเศร้าหมองจิตจึงได้อิสระผ่องใสหมดจดสะอาดและความบริสุทธิ์นี่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลาย
พยายามสร้างกำลังใจของเราคือปัญญาอันชอบแล้วก็หาอาหารมาบำรุงปัญญาคือหาศรัทธาของเราเชื่อในธรรมเชื่อในการปฏิบัติไปมั่นคงก็ต้องหาวิธีให้เกิดความเชื่อมั่นคงให้หนักแน่นในจิตในใจหลักเชื่อมั่นคงก็เชื่อกรรมของตนที่เราสวดเรามีกรรมเป็นของตนได้สุขได้ทุกข์ไม่ใช่เพราะสิ่งอื่นนำมาดลบันดาลมาช่วยเหลือมาทำให้เราเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระองค์เชื่อมั่นในความดีพระองค์ทำความดีมาตลอดไม่มีใครกล่าวร้ายป้ายสีพระองค์ให้พระองค์เป็นไปตามที่เขากล่าวร้ายป้ายสีได้เลยไม่มีใครทำลายพระองค์ได้เลยแม้ทางที่เรียกว่ามาแม้ทางเรียกว่าคนใครจะติเตียนใครจะยกย่องสรรเสริญมันก็เป็นแต่เพียงกิริยาเท่านั้นไม่ได้เป็นไปตามความจริงให้เปลี่ยนแปลงในสัจธรรมนี้ไปได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายปฏิบัติให้ถึงสัจธรรมแล้วไม่มีสิ่งใดมาเปลี่ยนแปลงได้เลยนอกจากเราเปลี่ยนแปลงของเราเองเราทำเองเราหลงเองเรารู้เองเรากำจัดเองเกิดขึ้นจากเราเท่านั้นนี่เรียกว่าศรัทธาพึ่งยึดหลักกรรมการกระทำของตนเป็นหลักอันใหญ่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนให้ยึดอันนี้การกระทำอันนี้วิริยะความเพียรอันชอบมันงานทุกประเภทถ้าขาดความเพียรแล้วสำเร็จไม่ได้ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นความเพียรชอบจึงเป็นอาหารของปัญญาสติชอบก็เป็นอาหารของปัญญาสมาธิชอบก็เป็นอาหารของปัญญาเพราะฉะนั้นเราพึงบำพยายามเจริญความเพียรเจริญสติเจริญสมาธิให้ต่อเนื่องกันให้ปัญญาได้อาหารปัญญาก็จะไปอบรมจิตรักษาจิตให้พ้นจากภัยอันตรายจิตนี่มันเป็นของกลางๆแล้วแต่ใครจะไปเอาไปใช้แล้วจะไปผสมเหมือนกับน้ำที่บริสุทธิ์แล้วก็จะตักไปที่ไหนมันก็เป็นอันนั้นไปเรื่อยไปจิตน่าสงสารเหมือนกันถ้าไม่มีปัญญาไปช่วยเหลือนะมันโง่จริงๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาปัญญาไปช่วยเหลือจิตบ้าง